Sodexo เราเป็นบริษัทที่ให้บริการเป็น service provider ในด้านต่างๆที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ตอนนี้เรามีสาขาอยู่ทั่วโลกกว่า72ประเทศนะคะต้องถามว่าบริการที่ Sodexo ให้บริการกับลูกค้ามีด้านอะไรบ้างก็มีด้านของด้าน technical service ต่างๆเช่นช่างที่ดูแลอาคารสำนักงานต่างๆเรามีแม่บ้านเรามีรปภ.รวมถึงสิ่งที่เป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดของเราคือเราให้บริการด้านอาหารทุกวันนี้เราเข้าถึงผู้บริโภคที่เราให้บริการเนี่ยถึง100ล้านคนต่อวันถ้าเกิดว่าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าธุรกิจเราทำอะไรสมมุติว่าตอนนี้ทุกท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งแรกที่ทุกท่านเข้ามาถึงเจอเราเข้ามาด้านโรงงานปุ๊บเจอรปภ.แล้วให้บริการรปภ.เข้ามาในส่วนของอาคารสำนักงานท่านจะเจอในส่วนพนักงานต้อนรับเจอพนักงานแอดมินที่ดูแลเข้ามาในส่วนของโรงงานด้านในเรามีช่างที่คอยดูแลเครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศภายในโรงงานระบบอัคคีภัยต่างๆรวมถึงบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงในอาคารต่างๆเดินออกไปด้านนอกอาคารเรามีพนักงานที่ดูแลในเรื่องของสวนภูมิทัศน์ต่างๆที่ท่านเห็นสวยงามและที่สำคัญที่สุดค่ะเรายังมีในส่วนของบริการด้านอาหารเราดูแลห้องอาหารของพนักงานหรือว่าร้านอาหารต่างๆที่ให้บริการอยู่ภายในโรงงานในอาคารสำนักงานต่างๆนี่จะเห็นว่าเราเองก็มีความใกล้ชิดให้บริการกับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้ามากมายต่อวันนั้นเราเองก็มีความเราก็มีหน้าที่มีบทบาทความรับผิดชอบที่จะต้องต่อดูแลสังคมของเราเราก็เลยมีแผนเราเรียกว่าเป็น sustainability roadmap ของเราเราเรียกว่ามันเป็น better tomorrow 2025ซึ่งนี้จะเป็นแผนที่จาก140กว่าข้อที่เราจะควรจะต้องทำกับสังคมเรารวบรวมออกมากลายเป็น9 commitment ด้วยกันซึ่ง9 commitment เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อสอดคล้องกับ UN sustainability goalตามที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยจะขอโฟกัสเฉพาะใน3ข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านฟู้ดที่เป็นธุรกิจหลักของเราสิ่งแรกที่เราบอกว่าเราจะต้องทำเราเป็นคอมมิตเมนต์กับลูกค้าของเราก็คือเรื่องของการที่เรามีธุรกิจไปในแต่ละประเทศการเลือกซื้อสินค้าการเลือกซอร์ซิ่งสินค้าที่จะไปผลิตอาหารของเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือสังคมด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากโลคอลโดยเฉพาะเราสนับสนุนกลุ่ม SME ในแต่ละประเทศที่เราไปส่วนถัดมาคือในการบริการของเราแน่นอนว่าการทำงานของเราบางครั้งทำให้เกิดคาร์บอนอิมิชันการทำอาหารต่างๆเกิดเป็นคาร์บอนอิมิชันขึ้นเราบอกว่าในทุกบริการของเราเราจะช่วยกันลดการเกิดคาร์บอนอิมิชันในธุรกิจของเราและส่วนสุดท้ายเราบอกว่าเราเป็นผู้ให้บริการในด้านอาหารเพราะฉะนั้นเราจะซอร์ซิ่งเราจะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนรวมถึงการลดการเกิดฟู้ดเวสต์ด้วยถามว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับด้านอาหารอันนี้เป็นตัวเลขที่มีคนทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าอาหารที่เราผลิตสำหรับเลี้ยงประชากรโลกเนี่ยในอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยมันเทียบเท่ากับอาหารที่เราผลิตมาตลอด 8,000 ปีที่ผ่านมาถามว่าเยอะไหมเป็นตัวเลขที่เยอะมากเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าในอนาคตเรากำลังจะขาดแคลนอาหารแต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเรามีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรามีความต้องการในการบริโภคอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการผลิตอาหารรวมถึงเราเองก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าไปคิดว่าหลายๆท่านคงน่าจะเคยได้ยินว่าเราพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจกโลกร้อนอากาศเปลี่ยนไปหมดถามว่าเราเองเนี่ยมีคนทำรีเสิร์ชมาว่าตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรต่างๆเรามีส่วนช่วยในด้านนี้ยังไงบ้างก็มีคนเขารวบรวมมาเมื่อมีวิธีการเต็มไปหมดเลยมีเป็นร้อยวิธีการเลยค่ะแต่จริงๆแล้วที่เราจะสามารถทำได้เราเลือกขึ้นมามีท็อป10ที่เขาพูดถึงจริงๆมี2ข้อที่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราก็คือข้อแรกคือการเรื่องของลดฟู้ดเวสต์หรือว่าขยะที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารที่เราผลิตส่วนที่2คือ plant rich diet อันนี้คือการที่เราเลือกรับประทานอาหาร
หรือว่ามีเมนูที่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็มีผลที่ดีกับสุขภาพของเราทีนี้ขอมาดูข้อแรกก่อนฟู้ดเวสต์ทำไมโซเล็กโซถึงต้องให้ความสำคัญกับฟู้ดเวสต์ข้อหนึ่งเลยคือฟู้ดเวสต์หรือเศษขยะอาหารส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมถ้าดูจากอันนี้เราลองเอาฟู้ดเวสต์หรือเศษอาหารที่ทุกท่านทุกคนในโลกนี้ทานเหลือแล้วเรามารวมกันสมมุติว่ามันเป็น1ประเทศเศษอาหารที่เหลือจากทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยก่อให้เกิดโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกาถามว่าฟู้ดเวสต์ทำให้เกิดโลกร้อนได้ยังไงลองดูตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่เราเริ่มเพาะปลูกเก็บเกี่ยวขนส่งมาจนถึงเอามาทำกับข้าวระหว่างทางเนี่ยทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นทำให้โลกร้อนขณะเดียวกันท่านทุกท่านที่บริโภคอาหารแล้วเราทานกันไม่หมดเหลือทิ้งเป็นเศษอาหารเราเอามาทิ้งกันตามชุมชนกองขยะตามแลนด์ฟิลต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซมีเทนจริงๆเนี่ยร้ายแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง20เท่าเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟู้ดเวสต์ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมข้อถัดมาคือเรื่องของธุรกิจเคยมีคนทำรีเสิร์ชไว้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสทางธุรกิจในเอเชียเนี่ยจนในปี2030เนี่ยถ้าเราสามารถลดการเกิดขยะจากเศษอาหารหรือว่าลดขยะที่เกิดจากการบริโภครวมกันเนี่ยจะเป็นโอกาสทางธุรกิจกลับมาถึง 300,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากถ้าเราช่วยกันลดตรงนี้ได้ข้อถัดมาแน่นอนน่าจะเป็นเรื่องของสังคมทุกท่านทราบไหมคะว่าทุกวันนี้เศษอาหารที่เราทานเหลือรวมกันในตลอด1ปีทั่วโลกเนี่ยมูลค่าจำนวนเนี่ยมันเยอะถึง 1.3 พันล้านตันทั่วโลกในขณะที่เรายังมีเพื่อนร่วมโลกเราอีก815ล้านคนที่ยังไม่มีอาหารที่เพียงพอต่อการรับประทานในแต่ละวันดังนั้นเราก็มองเห็นว่าจริงๆฟู้ดเวสต์เป็นปัญหาที่สำคัญของเราอย่างนึงโซเล็กโซเองเราก็เลยมีโปรแกรมขึ้นมาที่เราเรียกว่า Waste Watch โปรแกรมถ้า Waste Watch โปรแกรมเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเราเน้นหลักมาเรื่องของเราให้ความสำคัญของที่มาของอาหารของเราเรามีการตรวจสอบวัดควบคุมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากการผลิตของเราเรามีการป้องกันไม่ให้เกิดฟู้ดเวสต์น้อยที่สุดในกระบวนการทำงานของเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราปลูกฝังพนักงานของเราทุกคนให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนทำเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นทั้งที่บ้านตัวเองด้วยหรือว่าเป็นที่ทำงานต่างๆก็ตามเราแบ่งฟู้ดเวสต์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเราหลักๆเราแบ่งเป็น2ข้อข้อแรกเราเรียกว่าเป็น pre-consumption ก็คือเศษอาหารที่เราเกิดจากการผลิตเราอาจจะเป็นการหั่นการปอกเปลือกผลไม้ต่างๆรวมไปถึงอาหารที่เราทำเสร็จทำเสียอาหารส่วนเกินและไม่ได้เสิร์ฟอันนี้เป็นส่วนที่เรารวบรวมมาส่วนที่2เราเรียกว่าเป็น post-consumption ก็คืออาหารที่เหลือจากการที่เราเสิร์ฟไปผู้บริโภคทานไม่หมดแล้วก็รวบรวมมาวิธีการเราก็มีการชั่งน้ำหนักแบ่งประเภทเอาไว้แล้วก็จดสถิติเก็บไว้โดยที่ทุกๆคนพนักงานทุกคนเนี่ยในสาขาจะต้องช่วยกันทำถามว่าทำอย่างเงี้ยแล้วเราได้อะไรเราได้มีการทำทดลองในปีที่ผ่านมาเราทดลองระยะเวลา6เดือนกับเลือกมา8สาขาโดยที่เราเลือกสาขาที่หลากหลายมากบางสาขาก็เป็นสาขาที่อยู่ในอาคารสำนักงานอาจจะเป็นห้องอาหารพนักงานหรือว่าห้องบริการในด้านการจัดเลี้ยงต่างๆมีกลุ่มโรงพยาบาลอาหารจากผู้ป่วยแล้วก็อาหารจากเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนก่อนหน้าที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราก็จะมีการวัดก่อนว่าปกติโดยปกติแล้วก่อนเราจะทำโครงการนี้เรามีการมีเศษอาหารเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วมันตีมูลค่ากลับมาเป็นจานอาหารที่เราสามารถทานเนี่ยได้กี่จานหลังจากที่พอเราเริ่มโครงการในช่วง6เดือนที่เราเก็บข้อมูลในส่วนของพนักงานเราเองค่ะเราก็มีการช่วยกันปลูกฝังพนักงานว่าเราควรจะช่วยกันประหยัดยังไงในระหว่างทางเราก็มีแคมเปญอื่นๆที่เราเข้ามาเล่นกับพนักงานเช่นเราบอกว่าพนักงานเราน่าจะเป็นส่วนช่วยในการลด pre consumption waste ให้ได้
เราก็มีชาเลนจ์ให้พนักงานเล็กๆน้อยๆเช่นว่าคิดว่าในการทำงานต่างๆเราจะลดได้ไงบ้างหรือฟู้ดเวสที่เหลือจากเช่นปอกเปลือกผลไม้ก้านผักต่างๆเราสามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ทำอาหารตรงไหนได้ไหมบางท่านอาจจะบอกว่าเอากลับมาใช้ต้มน้ำซุปเอากลับมาทำเป็นซอสอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่พนักงานเราช่วยกันคิดแล้วเราก็แลกเปลี่ยนระหว่างกันเราหลังจากที่เราเริ่มโครงการนี้ไปเรา6เดือนพนักงานของเราช่วยกันลดปริมาณได้ถึงเกือบ 20,000 กิโลนะคะในเดียวกันในส่วนของที่เป็น post consumption เราชวนลูกค้าของเรามาช่วยกันลดมาได้เกือบ 18,000 กว่ากิโลอันนี้เฉพาะ8สาขานะคะรวมมาแล้วเราลดไป 36% แต่ว่าเรายังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ Sodexo ตั้งเป้าหมายของเราไว้เนื่องจากเราเป็นแชมเปี้ยนในข้อ12ของ UN Sustainable Goal เพราะฉะนั้นเราบอกว่าภายในปี2030 Sodexo ทั่วโลกจะต้องช่วยกันลดปริมาณฟู้ดเวสที่เกิดขึ้นจากการผลิตของเราเนี่ยให้ได้ถึง 50% นะคะส่วนที่2เรื่องของ Plant-Rich Diet ก็คือเรื่องของการที่เราสนับสนุนให้ผู้บริโภคทานอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Sodexo เองก็ได้มีการรวมกลุ่มกันกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในด้านอาหารรวมกลุ่มเราเรียกกันว่า Better Buying Lab กลุ่มนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันศึกษาวิจัยแล้วก็หา Best Practice ต่างๆว่าเราจะช่วยกระตุ้นผู้บริโภคยังไงให้ทุกคนหันมาสนใจอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือมีขั้นตอนการปรุงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรีเสิร์ชที่เราเพิ่งได้รับมาเมื่อเร็วๆนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าเราพูดว่าเราชวนมาทานอาหารเวเจเทเรียนเราชวนมาทานอาหารวีแกนคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยากมากถ้าไม่ใช่คนที่ชอบจริงๆเราก็บอกว่าเราเปลี่ยนเป็นเรามาใช้คำว่าอาหารจานนี้ที่มาเรามาจากไหนเช่นเราจะบอกว่าเราได้กะหล่ำที่ปลูกสดมาจากชาวเขาทางภาคเหนือของเราเป็นออร์แกนิกหรือว่าเราจะบอกว่ารสชาติของอาหารเป็นยังไงเราเน้นเรื่องของการตกแต่งที่มันสวยงามและน่ารับประทานเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Sodexo เองก็ได้มีการlaunch campaign ใหม่เราชื่อว่า Love of Food ซึ่งเราร่วมกับ WWF ในการช่วยกันคิดเมนูหรือคิดอาหารต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนมาจากแหล่งที่ยั่งยืนในการผลิตแล้วก็มีรสชาติอร่อยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกัน Sodexo เองในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการคิดเมนูคิดสูตรอาหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนเชฟซึ่งกันและกันใน Sodexo ทั่วโลกSodexo เองเราให้ความสำคัญด้านของ CSR มาเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเข้าร่วมการจัดอันดับกับDJSI มาตลอดแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับคะแนน75คะแนนซึ่งถือเป็นคะแนนที่สูงสุดของในกลุ่มอุตสาหกรรมของเราในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่31คะแนนแล้วก็เราก็ได้เป็นที่1ของกลุ่มอุตสาหกรรมมาตลอด14ปีแต่ว่าอันนี้ที่วันนี้มาแชร์มันเป็นแค่ส่วนเดียวในด้านของอาหารที่เราทำแต่ในการจัดอันดับจริงๆมันมีหลายๆส่วนที่เราทำแล้วก็มีโครงการอีกหลายๆโครงการที่เราก็ยังทำอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฟู้ดวันนี้แต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาแชร์กันอีกต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ